ตายอาโลภากะโพธิตารูปิริยาโดยตลอดเสด็จมาลอดเรวดีมาหามอานิกะอานิกะเจ้าบ่หือตั้งเราเอากิ่งน้ำเล่าหูคนเหระศาสนาพระทศพลจักมาตั้งอันในภายนานั้นบ่กายกากลาพาพันภาวาสาพระอาเป็นอาคาณาพระธรรมโอวาจัดตั้งอยู่บนนานเป็นสักตังอีเพิ่งของคนละซึ่งประมาทมัวเมาคือบรรเทาสวาสติเลตอวาสุเกนาเนลาปานปุญญาเคยได้ปฏิญาณต่อนาพระยอดทศพลว่าบอกกินคนแทนซ้ำบ่ล่วงล้ำกำคาลาวีจักมีไม้ตีพอเฝ้าปุ๊บพักนักหลาบัวเราเจ้าคาในรูปไปคือเขาในสวัสดีครับทางศาสนาพระมูลีที่ไว้คือกบค่อยหาพันว่าบรรดาขอกินอหิงสาวันหนุ่มมีเขาว่าพร้อมพุ่มเจริญเจริญนั่นเองที่สุพรรณยังไม่มีแล้วนะครับก็กำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกท่านผู้เกียรติผู้คนทุกท่านนะครับได้ขอมาเกียรติเอาข้อตอกดอกไม้นี่มอบให้ท่านบุญเลิศนะครับท่านบุญเลิศในฐานะที่เป็นประธานวันนี้นะครับได้โปรยข้อตอกดอกไม้เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ท่านได้ยกที่สถานเมืองเมียเนี้ยนะครับก็กำนันท่านนายกรู้สึกว่าจะเป็นขอสวัสดีครับท่านนายกที่สถานสภาแดนนะครับวันนี้ท่านจะได้มาร่วมท่านนายกหนองควายโอ้โหถือว่าเป็นผู้ส่วนอันยิ่งใหญ่ยิ่งนะครับท่านประธานสภาได้พร้อมมาเรียกกันนะครับสำหรับข้อตอกดอกไม้ที่เตรียมไว้นะครับที่โปรยเดี๋ยวท่านนายกจะได้นำไปโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่พระพุทธเจ้านะครับเป็นรับต่อไปThank you.
ซึ่งนำโดยท่านนายกบุญเลิศบุรุษประกอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงท่านดร.ดาวยาแก้วนายกสุขีหนึ่งแม่เมียก็กำลังที่คุณพงศ์ปิ๊บท่านประธานสภาชุติพงศ์ดาวงคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เมียท่านนายกรุ่งปีชาต่างแก้วท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดได้นำขบวนมาเดินทางมาถึงณวังเลี้ยงดงแห่งนี้ขอพี่น้องประชาชนได้นั่งลงนะครับท่านเห็นบอกว่าสัญญาขบวนได้เดินทางมาถึงบางคนกับตัวมุกกับตัวหันอันยังอยู่ในห้างนะครับอันยังอยู่ในห้างเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าความอัศจรรย์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระโบสถ์จะได้นะครับตอนนี้บุคคลที่ได้หาพระโบสถ์นั้นอันนี้ต้นถือสิ่งห้านะครับมาเจดวังละนะครับต้นกับสิ่งเล่านะครับเพื่อประกอบพิธีนะครับได้อัญเชิญพระโบสถ์มานานในดวงแห่งนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นั้นเนี่ยพระคุณเจ้านะครับได้เดินทางมาถึงนะครับครบแล้วเราก็จะได้ประกอบพิธีทางด้านศาสนาตอนนี้นะครับฝ่ายคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและรวมไปถึงคณะผู้กำนันนะครับท่านประธานนะครับเทศบาลเมืองไม่เมียนะครับท่านประธานสมุนีธัญโชตคณะผู้บริหารสมาชิกสภาท่านตัวท่านเอาใจท่านประธานสภาช่วยดูพรมดาวงก่อนการอันนี้แต่ประกอบพิธีนะครับจนขอนะครับช่วยทรงอยู่นะครับขอทรงอยู่ในการครั้งหนึ่งนั้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนม์อยู่ณชมพูตรงที่มียักษ์สามตนชอบกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารชอบกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารก็จะจับมนุษย์กินทุกวันจนกระทั่งตอนกลางคืนเหลือน้อยลงทีความทราบถึงพระองค์ก็ทรงเสด็จมาโปรดแก้ทั้งสามพระองค์ทรงเสด็จมาประทับที่บนเขาปัจจุบันเรียกว่าวัดพระธาตุดอยคำซึ่งเป็นที่อยู่ของยักษ์ทั้งสามองค์ยักษ์สามองค์องค์แรกก็คือเรียกชื่อว่าขุนแสบองค์ที่สองเรียกว่าย่าแสบและองค์ที่สามก็เป็นลูกปัจจุบันนี้เรียกชื่อว่าวาสุเทพฤาษีคือย่าพ่อปู่แสบแม่ย่าแสบนี้มีลูกหนึ่งคนเรียกว่าวาสุเทพฤาษีเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาที่ประทับที่วัดพระธาตุดอยคำยักษ์ทั้งสามตนนี้ที่จะจับพระองค์เป็นกินเป็นอาหารแต่พระองค์ทรงทรมานด้วยประการต่างๆจนยักษ์นี้อ่อนใจลงเข้าไปกราบหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังส่วนยักษ์ที่เป็นลูกได้ดวงตาเห็นธรรมก็ขอบวชในศาสนาตอนหลังเห็นว่าการเป็นพระภิกษุนั้นคือมีศีลที่เคร่งมากก็เลยลาสิกขาขอบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าจึงให้ชื่อว่าวาสุเทพฤาษีส่วนญาติทั้งสององค์ที่เป็นพ่อแม่คือปู่แสบย่าแสบนั้นยังมีกิเลสอยู่ยังต้องการกินเนื้ออยู่ก็ทรงขอกินมนุษย์ปีละคนจากพุทธองค์พุทธองค์ก็บอกว่าไม่อนุญาตหลังจากนั้นยักษ์ทั้งสองตนก็ขอกินเนื้อสัตว์แทนพุทธองค์ก็บอกว่าให้ไปถามเจ้าเมืองเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าเมืองพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้แก่ยักษ์ทั้งสองแล้วทั้งสามแล้วก็เอามือลูบบนพระเศียรได้ดึงพระเกศาออกมาปล่อยหนึ่งปล่อยหนึ่งก็คือขมวดหนึ่งแล้วทรงอธิษฐานให้เป็นเมตตาแล้วทรงยื่นให้กับปู่แสบแย่แสบรับไว้แล้วสั่งว่า
ให้เธอเอาบรรจุตรงนี้แล้วที่นี่ต่อไปก็จะเป็นที่กราบไหว้ของคนทั้งหลายปู่แสงย่าแสงก็เลยเอาพระเกศาธาตุบรรจุไว้ที่บนเขาวัฒนาโดยคำแล้วก็สร้างสถูปเล็กๆครอบไว้จนมาถึงแบบนี้ที่วัฒนาโดยคำก็มีพระเจดีย์เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่มาของคำว่าองค์ปู่แสงย่าแสงเมื่อญาติทั้งสองตนอยากกินเนื้อก็ไปถามเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็ทรงอนุญาตให้กินเนื้อควายดำควายดำติดพึ่งคือมีเล็บอันเหลืองส่วนญาติแสงก็คือขอกินควายเผือกเขาคำก็คือมีเขาสีเหลืองด้วยเพราะฉะนั้นปัจจุบันจึงมีการเมื่อมีการทำพิธีนี้ขึ้นก็จึงเป็นการยากลำบากของการที่ชาวบ้านจะต้องไปหาควายมีลักษณะแบบนี้และควายที่มาบวงสรวงนั้นก็จะเป็นควายรุ่นควายหนุ่มคือมีเขากับหูยาวเท่ากันอันนี้เป็นที่มาของการเลี้ยงยักษ์ปู่แสงย่าแสงซึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายต่างก็ตั้งอกตั้งใจที่จะมาชมการกินเนื้อสดโดยมีร่างทรงมาอัญเชิญดวงวิญญาณขององค์พ่อปู่แสงแม่ย่าแสงประทับแล้วกินเนื้อสดสดซึ่งพิธีกรรมอย่างนี้ก็หาชมได้ยากในวันนี้อาตมาภาพก็จะได้อัญเชิญผ้าบทขึ้นทรงแขวนบนกิ่งไม้สำหรับตำนานพระโบสถ์นั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสแก่ญาติทั้งสองว่าตราบใดที่เรายังมีพระชนอยู่มีชีวิตอยู่ยังเคลื่อนไหวได้อยู่ห้ามเธอทั้งสองกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารในเมื่อพระชนเมื่อพระองค์นิพพานแล้วบรรพบุรุษของเราก็กลัวว่าญาติรู้ว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็กลัวว่าจะจับมนุษย์ตินาเป็นอาหารก็เลยคิดอุบายสร้างผ้าพุทธเจ้าเนี่ยติดไว้บนผ้าแล้วทรงเมื่อมีการบูชาก็จะทรงอัญเชิญขึ้นแขวนบนกิ่งไม้เพื่อให้เหมือนกับว่าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ยังเคลื่อนไหวอยู่ยักษ์ทั้งสองก็ไม่สามารถที่จะกินเนื้อคนได้ประกาศพระสัทธรรมอันประเสริฐเพื่อให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติดำริถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าตนเป็นที่พึ่งแก่โลกทั้งหลายตนนำสัตว์โลกพ้นจากโอคะสงสารเพื่อเข้าถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าจงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอันมีนอกเนื้อและในตนทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงได้รับซึ่งจตุรพิธทพรชัยสี่ประการมีอายุวันนะสุขะภาระทุกคนทุกท่านเทอญสาธุตอนนี้ท่านอยู่ท่านใดนะครับเดินทางไปที่ศาลนะครับก็ชนะนะครับพี่น้องนั่งนะครับคนทั้งหลายนะครับลงมาได้ลูกชิงกับยาชิงกับน้องจีอา
านหนีมาสร้างที่โอ้โหมันต้องแบบแบบข้อสงฆ์ก็เป็นไปเกี่ยวกับเขาให้ลงมาไหว้เจ้าที่แต่เราถ้าได้ยินขนาดนี้เราต้องเป็นห่วงนะครับเพราะปู่ก็จะนานกันเยอะนะครับเฮ้แล้วเขาไม่ได้ขอโทษตอนนี้ก็คือท่านใดนะครับเดินทางไปที่ศาลนะครับก็ชนะนะครับมาพี่น้องนั่งนะครับคนกำลังทานเนาะข้าวทรงมาได้ลูกชิงกับยาชิงกับน้องจีอันหนีมาสร้างชิงข้อสงฆ์ก็เป็นไปเกี่ยวกับเขาให้ลงมาไหว้เจ้าที่แต่เราถ้าได้ยินขนาดนี้เราต้องเป็นห่วงนะครับเพราะปู่ก็จะนานกันเยอะนะครับเฮ้แล้วเขาไม่ได้ประกาศพระสัทธรรมอันประเสริฐเพื่อให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติดำริถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าตนเป็นที่พึ่งแก่โลกทั้งหลายตนนำสัตว์โลกพ้นจากโอฆะสงสารเพื่อเข้าถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าจงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอันมีนอกเนื้อและในตนทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงได้รับซึ่งจตุรพิธทัพพรชัยสี่ประการมีอายุวันนะสุขะภาละทุกคนทุกท่านเทินสาธุI'm gonna go get some more food.